ที่ช่วงเวลานี้นะครับเมื่อประมาณสักต้นสัปดาห์ได้ที่มีข่าวว่าต้นยางนาต้นยางนาที่อยู่ถนนเชียงใหม่เชียงใหม่ลำพูนสายเก่าที่โค่นล้มไปเนี่ยร่วมๆ10ต้นแล้วเป็นยางนาที่โอ้โหเก่าแก่มากนะต้นสูงแล้วก็อายุเก่าแก่เท่าไรฮะเป็นร้อยปีอะโค่นล้มลงมาร่วมๆ10ต้นก็ทำให้บ้านเรือนของประชาชนนั้นเสียหายเดือดร้อนไปหลายหลังคาเรือนแต่ว่าประเด็นนี้นะฮะช่วงแรกที่เป็นข่าวเนี่ยคนก็เอาไปโยงกับคลิปนึงใน OnlyFans ไอ้ตัวคลิปนี้มันออกมาก่อนนะที่มีหนุ่มสาวคู่นึงไปมีเพศสัมพันธ์ใช่ออกมาก่อนคือตอนนั้นเนี่ยคือต้นไม้โค่นเนี่ยวันที่1ตุลาแต่คลิปนี้ออกมาก่อนคลิปออกมาก่อนตอนนั้นที่คลิปออกมาเนี่ยก็ไม่มีใครสังเกตเชื่อไหมไม่มีใครสังเกตรู้แต่ว่าไอ้สองคนนี้มันไปทำอะไรอยู่ริมถนนที่สาธารณะทำเพื่อลง OnlyFans แต่พอมันมีเหตุการณ์วันที่หนึ่งต้นยางนาล้มแล้วก็ชาวบ้านก็ลือกันว่าเพราะไอ้คลิปนี้แหละเราถึงได้รู้ว่าอ๋อไอ้คลิปนี้เนี่ยมันไปทำแถวถนนเชียงใหม่ลำพูนสายเก่าใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วคนก็เลยย้อนกลับมาดูคลิปทีเออใช่เว้ยเพราะที่ต้นไม้เหมือนกับมีผูกผ้าใช่มีผูกผ้าแดงเพราะเขาบวชต้นไม้ไว้ใช่ไหมล่ะบวชต้นไม้ไว้นั่นใช่ไหมจำได้ไหมดูต้นไม้ต้นคิดถนนซ้ายเห็นต้นไม้ไหมคือเอางี้ได้ดูต้นไม้หรือเปล่าคุณดูต้นไม้หรือเปล่าวะมืดพอเขาทักพึ่งถึงย้อนกลับไปดูต้นไม้นี่แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปเทียบเคียงเลยนะว่าในจุดที่มันไปทำอะไรกันเนี่ยเอามาเทียบเคียงกับอยู่ตรงไหนใกล้กับอะไรมันตรงกันเป๊ะอันนี้มันก็เลยที่มาของความเชื่อของคนในท้องถิ่นว่าที่ต้นยางนาล้มเนี่ยอยู่ๆวันดีคืนดีมันล้มมาได้ยังไงร่วมๆ10ต้นเป็นอาเพศอาเพศจากไอ้2คนนี้แหละอาเพศจากไอ้2คนนี้แหละก็ดูแบบลามกปัดสีบัดเถลิงตรงต้นยางนาเพศกันทําผิดฮีดผิดคล้องจะแต่เป็นความเชื่อเรื่องอาเพศถามชาวบ้านนี่เขาจะเชื่อแบบนี้นะฮะแต่ถ้าถามแต่ขนาดถามคนในท้องถิ่นนะที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้เนี่ยครับวันนั้นผมดูในข่าวเชื่อเรื่องอาเพศไหมผมให้สัก 10% นะอ๋อยังให้ 10% เออคือยังให้ 10% นะคือความเชื่อของคนไทยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยครับยังมีความรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกันแม้จริงอยู่ว่าเราอาจจะมองทางด้านของวิทยาศาสตร์นะเฮ้ยต้นยางนามันสูงมากนะครับตรงนั้นไม่มีอะไรบดบังมีลมมาปะทะเต็มๆต้นยางนาเนี่ยอายุร้อยกว่าปีนะก็ต้องล้มลงมาได้หลายต้นก็ข้างในกลวงรากนี่เริ่มผุพังไปหมดแล้วแต่คนก็ยังอดคิดไม่ได้ว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับอาเพศด้วยแต่จะถามว่าทำไมไปเชื่อเรื่องอาเพศไม่ถือว่าต้นไม้มันโอ้โหมันผุพังเป็นร้อยปีแล้วอ่ะทำไมปีที่แล้วมันไม่ล้มอ่ะพี่เราก็มีลมอ้าวใช่บางทีเขาเชื่อแบบนี้ลมมันมีทุกปีอ่ะลมมันมีทุกปีมันมีแล้วไม่ล้มอ่ะมันมาล้มช่วงนี้พอดีใช่ใช่คือเรื่องนี้มันอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างที่เขาบินสำรวจว่าต้นมันสูงเกินไปครับใช่ไหมฮะแล้วตรงนั้นมันมีถนนตรงไหนที่ก่อสร้างถนนเนี่ยคุณต้องอัดดินแน่นไอ้วิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์ใช่ลากก็ไปไม่ได้พอลากไปไม่ได้เนี่ยเสร็จแล้วลากตายมันก็ไม่ยึดเหนี่ยวเกาะไม่ยึดเหนี่ยวกับดินก็มีสิทธิ์ที่จะล้มได้เห็นไหมอันนี้อธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ใช่ไหมคุณธีระเชื่อไหมล่ะเชื่อไหมอันนี้ตอบแบบแฟงๆเลยเชื่อว่าเป็นต้นไม้ล้มเนี่ยเป็นเพราะไอ้สองคนนี้ไปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันเปล่าผมไม่เชื่อไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมไปในแนวที่เขาบินไปสำรวจมาแล้วก็โอเคมันมีหลายปัจจัยวิทยาศาสตร์ใช่ไหมต้นมันสูงเกินไปต้องไปลิดยอดลงหน่อยลิดออก1ใน4ของต้นอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าเรื่องอาเพศเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูอาเพศของไทยเนี่ยอะไรที่ทำให้คุณเชื่อบ้างอะไรที่ทำให้เราเชื่อบ้างเหรอว่ามันเป็นอาเพศเหตุการณ์ไหนอย่างสมมติหมอดูคุณลองย้อนกลับไปดูนะช่วงปลายปีต่อต้นปีเนี่ยเวลาหมอดูเขาพูดถึงดวงดาวคือเราไม่รู้เรื่องอ่ะดวงดาวนู้นโคจรทับนู่นทับนี่จะเกิดอาเพศในประเทศไทยแต่อาเพศของหมอดูเนี่ยประเภทเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดรัฐประหารจะมีฝนตกน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยเขาที่เรียกว่าลมรู้ว่าอาเพศในอดีตมีนะในอดีตก่อนจะอยู่ในหนังก็มีอยู่ในหนังของท่านมุ้ยนะหนัง
ผมไม่แน่ใจว่าสุริโยไทยหรืออะไรที่มีดาวตกมีดาวตกแล้วก็ถึงการเปลี่ยนแผ่นดินพระมหากษัตริย์สวรรคตในหนังเนี่ยมีการถ่ายให้ดูว่ามีดาวตกก็มีอันนี้ก็ถือว่าแบบอาจจะเป็นอาเพศหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่อย่างหนึ่งก็คือที่ผมเชื่อเลยนะที่ผมเชื่อไม่รู้ว่าจะตอบโจทย์ตรงนี้หรือเปล่าก็คือคนที่ไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็นสถานที่โบราณสถานไม่ว่าจะเป็นวัดโบราณไม่ว่าจะเป็นวังโบราณแล้วก็ไปเก็บก้อนหินเอากลับไปที่บ้านเอากลับไปที่บ้านนะผมเห็นมานักต่อนักและตามข่าวเนี่ยก็เอาไปคืนใช่ๆเอาไปคืนกันทั้งสิ้นใช่แม้กระทั่งต้องเกิดอะไรขึ้นบางอย่างกับเขาใช่ไหมใช่แม้กระทั่งล่าสุดแต่จังหวัดไม่แน่ใจรู้สึกจะเชียงใหม่มั้งหรือที่ไหนเป็นคนต่างประเทศเป็นฝรั่งอ่ะฝรั่งเป็นฝรั่งเอาไปแล้วก็ส่งพัสดุมาคืนนะจากต่างประเทศจากต่างประเทศส่งพัสดุมาคืนอันนี้เขาไม่ได้บอกเหตุผลแต่ว่าเราเคยฟังข่าวแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วว่า คนที่เอาพวกก้อนหินเอาดินอะไรไปเนี่ยเอาเก็บกลับไปเนี่ยเพราะเห็นมันเป็นหินโบราณบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็มักจะเจอดีเจอทวงอยู่ที่บ้านบ้างอะไรบ้างนะฮะอันนี้ได้ยินบ่อยอันนี้ได้ยินบ่อยไหมได้ยินบ่อยแต่ไม่เคยเจอกับตัวนะแล้วผมก็ค่อนข้างเชื่อนะแต่อันนี้ผมเชื่ออันนี้ผมเชื่อไอ้ที่เอาของไปแล้วถูกไปทวงไงนะเกิดเรื่องไม่ดีแล้วยิ่งเชื่อก็ยิ่งหลังสุดเนี่ยที่ฝรั่งเอามาคืนมันมีเหตุผลอะไรที่ฝรั่งต้องเอามาคืนใช่ขนาดหอบกลับไปประเทศเขาแล้วนะใช่ยังต้องส่งคืนกลับมาเนี่ยฝรั่งอะไรเงี้ยเราเชื่อแสดงว่าถ้ามันมีเรื่องของความเฮี้ยนเนี่ยใครจะเอาไปก็ตามแต่จะเป็นหัวดำหัวขาวจะนับถือศาสนาไหนหรือข้ามภูมิแดนเนี่ยเขาไปถึงไปถึงหมดเขาไปถึงหมดโอ้โหพูดถึงเรื่องอาเพศหรือเรื่องอะไรที่มันอธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้นะกรณีต้นยางนาที่วิทยาบอกเนี่ยผมฟังดูคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ก็ฟังขึ้นนะแต่มันจะเกิดปัญหาตรงไหนมันจะเกิดปัญหาตรงนี้เวลาจะจัดการอย่างตอนนี้เพราะเขาวินิจฉัยด้วยวิทยาศาสตร์เหมือนชันสูตรศพยางนาว่าลากมันเป็นยังไงมันเกิดจากอะไรแล้วแนวทางการแก้ปัญหาหลังจากนี้โอ้คราวนี้ตลอดสายเลยนะต้นอื่นๆที่ยังไม่ล้มที่ยังไม่ตายเนี่ยเขาเกรงว่าจะมีปัญหาแบบเดิมอีกนั่นแสดงเขาไม่เชื่อเรื่องอาเพศแล้วในวิทยาศาสตร์ใช่วิธีการแก้คือจะไปตัดข้างบนมันรู้ไหมหนึ่งในสี่อ้าวแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เขาเชื่อบูชาเรื่องคิดว่าต้นไม้นี่มีลูกขาเทวดาอะไรเงี้ยแล้วไปตัดต้นไม้อย่างเงี้ยคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยไปตัดอย่างนี้มันจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นหรือเปล่าทีนี้รู้ไหมแต่ไม่ได้ไปฆ่ามันนะไม่ได้ไปฆ่าต้นไม้ก็ยังไม่ตายนะไม่ตายแต่ว่าไปตัดยอดอ่ะไปตัดข้างบนขึ้นมามันก็ดูไม่ดีไงนึกออกไหมตัดเพื่อพิทักษ์ไว้น่ะตัดเพื่อไม่ให้มันต้านลมใช่ใช่ก็มีพิธีกรรมบางอย่างที่ทำให้คนที่เขาคิดว่าการทำแบบนี้มันจะเป็นอาเพศเกิดเหตุไม่ดีอีกต่อไปมันต้องทำยังไงก็ให้เขารู้สึกสบายใจแต่เขาจะมีการจัดงานบวชอีกนะต้องมีพิธีกรรมไงใช่ไหมใช่ต้องมีพิธีกรรมบางอย่างที่สามธันวามั้งใช่สามธันวาคมก็จะจัดงานบวชอีกก็เป็นประเทศเดียวในโลกนะที่มีการบวชต้นไม้อะแต่ก็ได้ผลนะสมัยก่อนมีไหมผมไม่แน่ใจว่าที่ศรีลังกาอินเดียมีหรือเปล่าบวชต้นไม้บางทีเนี่ยได้ผลมากกว่ากฎหมายอีกคือกฎหมายเนี่ยบางทีในเขตอุทยานนะรู้ว่าในเขตอุทยานนะแต่บางทีต้นไม้โดนตัดนะเปรียบเทียบกันกับต้นไม้ที่ตัดง่ายกว่าแต่ว่ามีสารตั้งอยู่มีผ้าพันไอ้คนตัดมันไม่กล้านะใช่มันกลัวเรื่องอาเพศเรื่องอะไรพวกนี้มากกว่ากลัวกฎหมายนี่ก็มีประโยชน์กันนะใช่ใช่เอาเขาถึงบอกไงสมมตินะคืนไหนก็ได้คุณไปแถวบ้านคุณก็ได้เอาผ้าแพรไปปลูกต้นไหนสักต้นหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มีทูบมาด้วยจริงลองเนี่ยลองเนี่ยเคยมีคนทำอ่ะเคยมีคนใส่หัวปลาปลาหัวสีแดงอ่ะจำได้ไหมมีคนทำอ่ะล้อกับความเชื่อของสังคมไทยอ่ะเอาผ้าสีไปผูกก่อนหลังจากนั้นมาเลยฮะขวดน้ำแดงขวดน้ำแดงแล้วก็เริ่มมาไอ้ผ้าสีก็จะเพิ่มมากขึ้นใช่กลายเป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเห็นไหมแล้วพวกขวดน้ำแดงเนี่ยนะพอวางแล้วเนี่ยมันไม่มีใครกล้าหยิบทิ้งแล้วมันจะเพิ่มมากขึ้นมึงหยิบเนี่ยหยิบไปทิ้งเนี่ยมึงกล้าปะล่ะอย่างหน้าศาลไงหน้าศาลม้าลายไงม้าลายตรงทางโค้งรัชดาใช่ใช่ยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นที่เกิดอุบัติเหตุมากขึ้นเรื่อยๆบ่อยๆก็ต้องแบบเก็บเขาไปแก้ด้านวิทยาศาสตร์แล้วทำถนนตีส่งตีเส้นอะไรแต่ก็ยังต้องมี
ความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แต่ถ้าเอาประสบการณ์ตรงไอ้ที่ผมไม่สามารถอธิบายได้นะแล้วมันจะเกิดจากอะไรหรือเปล่าจะเกิดจากสิ่งปกติเนี่ยเวลาคนที่รอดตายจากสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่ารอดนี่นะเขาก็จะไปดูใช่ไหมไปห้อยผ้าอะไรใช่ไหมทำไมถึงรอดนะซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเชื่อเลยผมรู้สึกว่าแล้วทำไมไม่ดูคนที่ตายคนที่ตายบางทีก็ห้อยผ้าเยอะกว่าอีกแต่ก็ตายนึกออกไหมแต่เพียงแต่ไม่ได้ไปดูเท่านั้นเองแต่ทีนี้ไอ้ที่ผมเจอกับตัวเนี่ยก็คือตอนที่ผมรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้สติก้าคุณไปเชื่อเหรอผมเนี่ยรอดตายวุดวิดอยู่ในสติก้าเนี่ยเหรอผมอยู่ในสติก้าคืนนั้นเลยไปกับใครผมไปกับเพื่อนอีกคนนึงผู้ชายไปผู้ชายเพื่อนผู้ชายก็เอาเหรอผู้ชายไปด้วยกันปีใหม่ไงไปเข้าดาวเป็นไงคือผมรอดอย่างบุดวิดนะคือนาทีที่ก่อนที่ไฟจะไหม้ในก่อนเข้าดาวเนี่ยเพื่อนผมมันเอาไปโทรศัพท์ข้างนอกหากลับที่บ้านแล้วก็ผมก็อยู่ข้างในคนเดียวแล้วก็ตอนนั้นเขาก็เข้าดาวกันแล้วก็แป๊บนึงก็ไฟไหม้นะทีนี้ไอ้ที่ผมจะเล่าก็คือผมเนี่ยรอดอย่างปาฏิหาริย์โดยที่ผมไม่ได้ห้อยพระอะไรเลยแต่นาทีที่ผมรอดนี่คือพอไฟมันลุกใช่ไหมมันก็ดับมันก็มืดหมดเลยผมก็เป็นหลบอยู่ตรงหน้าห้องน้ำข้างล่างมันจะเป็นชั้นหนึ่งชั้นใต้ดินผมก็ไปอยู่ข้างล่างตอนแรกไม่คิดว่าจะร้ายแรงไงเดี๋ยวรอสักพักให้คนวุ่นวายกันเสร็จให้เข้าไปก่อนแล้วผมก็ไปคือผมไปที่นี่บ่อยก่อนนั้นรู้จักที่ทางไปขึ้นมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกอะไรเงี้ยแต่นานเข้าปุ๊บไฟมันดับแล้วข้างบนเงียบหมดนะแล้วควันเริ่มลงข้างล่างหายใจเริ่มติดแล้วก็เฮ้ยนี่มันร้ายแรงนี่วะเราต้องออกแล้วนะก็ตัดสินใจตะโกนลงไปข้างบนมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับนะเงียบผมก็ตะกายขึ้นบันไดไปขึ้นบันไดไปแล้วล้มคือตอนนั้นในหัวคิดไปแล้วออกขึ้นไปแล้วเลี้ยวขวาตรงไปเจอผนังแล้วเลี้ยวขวาขึ้นข้างบนเลี้ยวซ้ายอ่อนมันไม่ง่ายแบบนั้นแล้วมันอยู่ในพังในหัวแล้วแต่ขึ้นไปปุ๊บล้มเลยสเต็ปแรกแล้วรองเท้าหลุดมองอะไรไม่เห็นเลยมันมืดยิ่งกว่าความมืดเพราะรู้ทีหลังว่าเต็มไปด้วยควันดำด้วยเพราะมันไหม้วัตถุไหม้อะไรแล้วก็ตกไปบนพื้นแล้วก็หลงทางในความมืดจนหายใจเข้าไปเนี่ยมันจุกขึ้นมาถึงขนาดนี้ใกล้ตายแล้วอ่ะใกล้จะขาดใจตายแล้วมันก็ไต่ขึ้นไปบนเป็นเคาน์เตอร์อะไรทั้งอย่างแล้วมันเห็นแสงจากข้างนอกส่องเข้ามาเหมือนกับแสงรถหรือแสงไฟฉายอ่ะส่องผ่านกระจกเข้ามาเราก็เลยเห็นว่าตรงนี้เป็นกระจกเป็นช่องนะก็เลยตัดใจกระโจนออกไปพอกระโจนออกไปมันก็ออกไปตรงช่องที่มันเคยเป็นกระจกนั่นแต่มันคงแตกแล้วก็ผมก็กิ้งอยู่ข้างนอกหล่นไปบ่อน้ำข้างล่างก็ออกไปนั่งอยู่ข้างนอกแป๊บหนึ่งจากนั้นไฟก็ลุกไหม้ขึ้นมาฟุบไปหมดคนข้างในที่ผมตกไปตามพื้นเนี่ยคือสลบแล้วสุดท้ายก็ทราบว่าเสียชีวิตเกือบหมดเลยตายหมดดำหมดเป็นต้องตะโกนว่าไฟไหม้ทีหลังเหตุการณ์ที่ผมมานั่งย้อนคิดว่าเฮ้ยทำไมผมถึงรอดวะนะเหตุผลเนี่ยมันมีอยู่บางส่วนนั่นเองก็คือผมก็พอจะมีสติแล้วก็พอคำทางออกไปได้แต่มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งอะผมก็ยังงงๆว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเรารอดนึกออกไหมไม่ได้ห้อยพระอะไรเลยไม่ได้ห้อยพระอะไรเลยหรือจะไปเพราะเราไม่เคยไปท้าทายไปทำอะไรลบหลู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะอย่างกรณีอย่างเงี้ยมันคือเรื่องความบังเอิญหรือมันคือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือผมก็ยังสรุปไม่ได้แต่ถ้าเอากรณีเงี้ยเขาไปจับกับคนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุแล้วค่อยให้พระมันก็เป็นไปได้ต่อให้เขาไม่ห้อยเขาก็รอดถ้ามองอีกมุมนึงไงนะแต่พอดีเขาให้พระบางอย่างพระแล้วก็เลยดังก็เลยคิดว่าเขาช่วยเขาแล้วก็เหมือนกันกับคนที่ประสบอุบัติเหตุหลังจากที่เขาไปทำอะไรบางอย่างมาไม่ดีแล้วเขาตายก็จะถูกตีความว่าเป็นเพราะอาเพศมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแล้วแต่ความเชื่อไงอย่างกรณีนี้ผมก็นึกถึงเฮ้ยแล้วไอ้เรานี่มันอธิบายได้ยังไงวะสตินะใช่มีสติคือความจริงเนี่ยการสอนให้คนมีสติเนี่ยเป็นคำพระนะเป็นคำพระสอนนะคนเราต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันในที่สุดก็มีสติไงเราก็คงยังไม่ถึงที่ตายหรอกเออนี่ยังไม่ถึงที่ตายก็ต้องมาใช้เวรใช้กรรมสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่หลังจากนั้นเนี่ยก็เฮี้ยนอยู่พักหนึ่งเนี่ยที่สันติกาใช่ไหมที่สันติกาได้ข่าวไหมไม่ได้ข่าวเลยไม่ได้กลับไปเลยทุกวันเนี่ยยังเป็นสถานที่แบบลกล้างว่างเปล่าอยู่เลยไม่สร้างเลยไม่สร้างเลยเลยโอ้โหโอ้โหนี่ฮะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์สุดสยองของประเทศไทยเหตุการณ์หนึ่งนะใช่เอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังเรื่องดีๆนะฮะเรื่องดีๆในรายการนะครับนะฮะพักครู่เดียวครับครับ